สวัสดีค่ะสิริจากชาแนลการดาซีรีนะคะวันนี้สิริก็จะมาสอนทุกคนทำลายน้ำบนมือถือนะคะโดยที่เราจะต้องมีแอปนี้ค่ะก็คือแอป Pixel Lab นั่นเองจ้าค่ะมีแล้วกดเข้าไปดูนะคะก็กดยกเลิกค่ะพอกดยกเลิกก็ดูด้านล่างสุดนะคะจะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสทับกันอยู่2ชั้นนะคะกดคลิกแล้วก็กดไปเลือกอันที่2ค่ะเป็นลายตารางนะแล้วก็กดลบตัวหนังสือหลังจากนั้นกดเครื่องหมายบวกนะคะกดที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็กดที่ Form Gallery นะคะหลังจากนั้นจะมีขีด3ขีดนะคะมุมบนซ้ายมือแล้วก็เลือกนะคะมันจะมีให้เลือกอัลบั้มมีอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็กดเข้าไปดูนะคะแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการค่ะหลังจากนั้นเราก็มาปรับขนาดของรูปนะคะแล้วเราก็ไปเลือกรูปนะคะมาเพิ่มโดยจะเป็นรูปอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเป็นรูปดาวรูปลายอะไรต่างๆนะคะโดยไปโหลดจาก Google ก็ได้นะคะพื้นหลังของมันเนี่ยก็จะเป็นลายตารางเหมือนในภาพนี้เลยนะคะจะเป็นเหมือนตารางหมักฮอตนะคะสีเทาเพิ่มรูปภาพนะคะเหมือนเดิมนะคะที่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะคะของตกแต่งทุกอย่างนะคะตกแต่งจนกว่าเราจะพอใจจนกว่าที่เราจะคิดว่าเออพอดีแล้วโอเคสวยมากเวอร์แล้วเราก็ค่อยพอนะคะพอเรากดปรับขนาดนะคะตรงนี้นะคะมันจะมีรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านล่างนะคะสามารถกดเพื่อกลับด้านของอุปกรณ์เราได้นะคะเห็นไหมคะพอกดแล้วมันก็จะกลับด้านแบบนี้ค่ะต่อไปนะเราก็จะมาเพิ่มตัวหนังสือนะคะโดยกดที่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กด text นะคะ text นะคะกดแล้วมันจะขึ้นเป็นตัวหนังสือสีขาวมุมบนซ้ายมือนะคะเราก็ไปเลือกที่ตัว A นะคะมันจะเป็นตัว A ด้านล่างนะคะกด edit นะคะที่เป็นรูปดินสอแล้วก็ลบข้อความแล้วก็ใส่ข้อความที่เราจะพิมพ์ลงไปค่ะพอพิมพ์เสร็จนะคะแล้วก็กดโอเคนะคะแล้วก็มาดูที่ด้านล่างค่ะดูว่าเราจะปรับแบบตัวหนังสือให้เป็นยังไงนะคะไปกดที่ฟอนต์นะคะเราจะเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็ไปดูว่าฟอนต์เรามีอะไรบ้างนะคะก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบได้เลยค่ะจะเพิ่มขอบนะคะก็ไปกดตรงสเปนวงกลมนะคะแล้วก็เลือกสีขอบค่ะแล้วก็ปรับขนาดขอบนะคะพอปรับเสร็จก็ติ๊กถูกได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาปรับขนาดไซส์กันค่ะขนาดไซส์ก็จะเป็นรูปตัว T 2ตัวนะคะมีตัว T ขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มขนาดตามใจเราเลยค่ะแล้วพอเลือกเสร็จแล้วเราก็กดติ๊กถูกได้เลยค่ะฟอนต์นะคะเราสามารถโหลดมาจาก Google ได้นะคะถ้าเรามีฟอนต์ที่ไม่สวยนะคะเราก็ไปโหลดมาจาก Google ได้เลยค่ะโหลดมาเสร็จแล้วเราก็ไปกดที่ My Font นะคะแล้วก็มันจะมีฟอนต์ที่เราโหลดมาให้เลือกเราก็เลือกนะคะ
เดี๋ยวสิริขอตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะโดยทำเหมือนเดิมเลยค่ะไปเพิ่มรูปที่เราต้องการนะคะเป็นของตกแต่งที่เราโหลดมาจาก Google นั่นแหละค่ะแต่ว่าอันนี้สิริได้ตัดออกไปนะคะเพื่อความยาวของคลิปจะได้ลดลงนั่นเองนะคะจะลบวัตถุนะคะอย่างเช่นเราจะลบมงกุฎนะคะเราก็กดที่มงกุฎนะคะแล้วก็ไปกดที่รูปถังขยะข้างบนมุมซ้ายมือนะคะที่อยู่ด้านล่างของเครื่องหมายบวกได้เลยค่ะพอกดแล้วนะคะขึ้นมันก็จะขึ้นจอแบบนี้ก็กดตกลงเมื่อเราตกแต่งจนพอใจแล้วนะคะก็กดรูปดิสนะคะที่อยู่ข้างเครื่องหมายบวกค่ะกดแล้วก็เลือกตัวที่2นะคะ Save as Image นะคะหลังจากนั้นก็มากดปุ่มสีเขียวด้านล่างนะคะปุ่มแรกค่ะ Save to Gallery ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากให้สิริสอนอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เขาด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ